พวกหลานสมองนี้นายครูจะพาพวกหลานเรียนวิชาคณิตศาสตร์มื้อนี้น้องพวกหลานเฮาจะมานับจำนวนรูปภาพแล้วเขียนตัวเลขใส่บัดนี้ให้พวกหลานมาเบิ่งนํานายครูเลยบัดนี้เนาะมาเบิ่งนํากันบัดนี้เนาะจะเฮ็ดแบบใดน้องพวกหลานเนาะอันนี้ง่ายๆเนาะพวกหลานเนาะพวกหลานอาจจะเฮ็ดได้แล้วเนาะนี่เนาะเพิ่นให้เฮานับจำนวนรูปภาพของแต่ละรูปนี่น้องพวกหลานนี่นับเนาะว่าแต่ละรูปภาพนี่มีจำนวนเท่าใดเนาะนับแล้วเพิ่นให้เฮาเขียนตัวเลขใส่บล็อกนี่เนาะนี่เนาะตัวอย่างเนาะพวกหลานเนาะมานับเบิ่งแมวนี่เนาะแมวนี่มีจักรโตเนาะ1 2 3 4 5 6มีจักรโตมี6โตเนาะเฮาก็เขียนนี่เลข6นี่ใส่เขียนงามๆเด้อเนาะบัดนี้เฮามานับเบิ่งจำนวนของเป็ดบัดนี้เป็ดนี่มีจักรโตเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จักรโตพวกหลาน9โตเนาะคัน9โตเฮาต้องเขียนเลขหยังเลข9เนาะพวกหลานเนาะนี่บัดนี้ต่อไปบัดนี้มานับเบิ่งจำนวนของขนมนี่ขนมนี่จะมีเท่าใดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10เนาะมี10ก้อนขนมเขาก็เขียนเลขกับ10นี่ใส่เป็นแนวในพวกหลานเข้าใจบ่อันนี้ง่ายๆเนาะพวกหลานเนาะเพราะว่าพวกหลานก็เคยเฮ็ดมาแล้วเนาะนับจำนวนรูปภาพแล้วเขียนตัวเลขใส่เนาะพวกหลานเนาะนี่ถ้าผู้ใดบ่เข้าใจเนาะพวกหลานมาเบิ่งนํานายครูอีกเทื่อนึงเนาะถ้าใครบ่เข้าใจเนาะวันนี้เฮามานับเบิ่งจำนวนของสอเนาะสอดํานี่มีจักรการเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าสอดํามี9เฮาต้องเขียนเลขอย่างใส่ถ้าสอดํามี9เฮาก็ต้องเขียนเลข9นี่ใส่นี่เด้อพวกหลานเด้อเนาะถ้าเป็น9เฮาก็เขียนเลข9เนาะให้พวกหลานนับเบิ่งนี่แต่ละรูปอันนี้มันรูปกระต่ายเนาะกระต่ายนี่มีจักรโตตัวอย่างกระต่ายนี่มี6โตพวกหลานก็เขียนเลข6นี่ใส่เนาะอันนี้ก็คือกันให้พวกหลานนับเบิ่งเนาะนับเบิ่งหมดเลยแล้วพวกหลานเด้อเนาะนับเบิ่งแต่ละรูปนี่เนาะนี่เห็นบ่ว่าแต่ละรูปนี่มีจํานวนเท่าใดเนาะตัวอย่างอันนี้เนาะปลาเนาะเวลาพวกหลานนับปลาพวกหลานต้องนับเอาเบิดหมดเลยเด้อนี่เด้อเนาะอันนี้ก็นับอันนี้ก็นับเอาเลยเนาะมีจํานวนเท่าใดแล้วให้พวกหลานเขียนใส่เลยเด้อพวกหลานเด้อเนาะให้พวกหลานเนาะไปแอบนับนับแล้วเขียนตัวเลขให้ถูกด้วยพวกหลานเด้อเนาะอันนี้บ่ได้ยากนะพวกหลานเนาะเป็นบทเรียนที่ง่ายนะพวกหลานเนาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเฮาในชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบใจ